นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันจันทร์ที่27มีนาคม2560อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีเช่นเคยนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะสำหรับเดือนมีนาคม2560เผลอแป๊บๆนี้เราจะหมดเดือนที่3กันแล้วนะคุณผู้ชมคะแล้วก็ในส่วนของภาพตลาดหุ้นมาดูกันนิดนึงสำหรับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะในส่วนของตลาดหุ้นในต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาก็ปิดไปเนี่ยมีทั้งลบแล้วก็บวกนะคือดาวโจนส์กับ S&P 500เนี่ยปิดไปยืนอยู่ในแดนลบนะคะในขณะที่ Nasdaq นั้นก็บวกขึ้นมานะคะประเด็นหลักๆเนี่ยยังคงเกาะติดกันอยู่นะคะแล้วก็ยังคงมีความกังวลกันอยู่ว่าอ้าวเลื่อนในส่วนของ American Healthcare ของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ออกไปเนี่ยที่จะที่เป็นร่างกฎหมายที่จะเอามาแทนในส่วนของตัว Obamacare แล้วอย่างนี้เนี่ยนโยบายอื่นๆที่จะมาเป็นร่างกฎหมายต่างๆเนี่ยมันจะล่าช้าด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้มีความกังวลเข้ามานะคะส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ไล่ลงมานะคะนิกเคอิญี่ปุ่นติดลบไป 1.47% แล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.18% ฮั่งเส็งฮ่องกงบวกไป 0.16% เวทไต้หวันค่ะบวกไป 0.03% แล้วก็คอสปิเกาหลีใต้ติดลบไป 0.46% ในขณะที่Set Index บ้านเรานะคะเมื่อวันศุกร์นั้นบวกไป 4.79 จุดหรือว่า 0.31% มาดูกันต่อในส่วนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวันศุกร์นะคะไปปิดอยู่ที่$47.97ก็เป็นการฟื้นตัวขึ้นมาได้นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะส่วนค่าเงินบาทเช้าวันนี้มาดูการเคลื่อนไหวนะคะล่าสุดนะคะอยู่ที่34.46 บาทจากเมื่อวันศุกร์34.55 บาทมีความแข็งค่านะมีความแข็งค่าสำหรับในเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็หวังว่าวันนี้จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาเยอะๆจากนักลงทุนต่างชาติด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของสัมมนาย้ำคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสัมมนาที่จะเกิดขึ้นในวันที่22 เมษายน8:30 ถึงเที่ยงยังลงทะเบียนกันได้อยู่นะคะที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะก็แฟนๆสมาชิกรายการนะอย่าลืมไปแสดงตนด้วยเรามีเสื้อยืดแจกให้เป็นของขวัญพิเศษจากใจของทีมงานส่งต่อแด่คุณผู้ชมนะคะที่อุตส่าห์มาเป็นแฟนรายการเราแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมก็ยังอยู่กับเราเนาะไม่ทิ้งไปไหนน่ารักมากๆเลยเราก็เลยมีเสื้อจากรายการฝากมาให้คุณผู้ชมเป็นเสื้อยืดโลโก้รายการแล้วก็ของช่อง Channel 8Thailand นะคะก็สำรองที่นั่งเนี่ยคุณผู้ชมกดไปที่ลิงก์ตามที่ปอมโพสต์อันนี้ได้เลยนะคะก็ไปกดโพสต์แล้วก็ตอนนี้คือห้องอะห้องประชุมหอประชุมสุกรีแก้วเจริญชั้น3นะคะอาคารบีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ทั้งหมดรู้สึกจะรับได้ประมาณ300ที่นั่งนะคะตอนนี้ก็ลดลงมาเรื่อยๆแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะไปลงทะเบียนกันแล้วก็มารับเสื้อยืดกันด้วยโชว์ที่หน้างานนะโชว์กับเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าเดี๋ยวดูอีกทีนึงอาจจะเป็นปอมหรือเจ้าหน้าที่นะหน้างานว่ากันอีกทีนึงนะก็สนับสนุนโดยนี่ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนทั้ง2ท่านนะคะก็จะมีทางด้านของคุณชวนินจาก JWD แล้วก็คุณกิตตินะคะจาก UAC ค่ะแล้วก็ที่สำคัญกับนักวิเคราะห์คุณกัสนะคะคุณชัยยศจีวังคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ Globex นะคะก็จะมาร่วมวิเคราะห์กันให้ภาพรวมมุมมองตลาดหุ้นไทยรวมไปถึงนะคะวิเคราะห์หุ้น2ตัวนี้แหละ JWD กับ UAC ทำไมถึงเลือก2บริษัทนี้มาเป็นหุ้นเด่นนะคะหุ้นดีหุ้นเด่นปีไก่จะเป็นยังไงต้องติดตามกันนะคะ
ส่วนเช้าวันนี้ค่ะเราจะมีเป็นประจำทุกวันจันทร์เนาะมาดูภาพรวมตลอดทั้งสัปดาห์กันนะคะกับทางด้านของ KTBST นะคะมาคุยกันกับทางด้านของคุณชาตรีโรจนะอาภานะคะจาก KTBST มาดูกันนะคะว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะในส่วนของตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วก็ที่สำคัญอีกช่วงนึงจัดทัพปรับพอร์ตค่ะพี่หนอมนะคะจะมาจัดทัพปรับพอร์ตกับพวกเรานะคะคุณถนอมศักดิ์สหรัตชัยนะคะจากบริษัทKT Simico เพราะฉะนั้นมาติดตามสายแรกกันก่อนนะคะกับทางด้านของคุณชาตรีโรจนะอาภาค่ะบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะคุณชาตรีพร้อมหรือยังคะคุณชาตรีคะมีได้บัญชีฮัลโหลให้บัญชีฮัลโหลเดี๋ยวส่งมาให้คุณชาตรีคะสวัสดีครับโอเคคุณชาตรีตอนนี้เนี่ยทุกคนก็รอลุ้นกันอยู่ในรอบสัปดาห์นี้นะว่าทิศทางตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรกันบ้างวันศุกร์นี้ปิดบวกได้ตอนนี้เนี่ยดูท่าทางในส่วนของ Set 50 Futures มันจะย่อดูซีรีส์ผิดต้องดูซีรีส์ M แล้วเนาะเริ่มเปลี่ยนแล้วต้องดูก็ย่อหมดแหละย่อทุกตัวเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้เนี่ยปัจจัยที่ต้องติดตามเริ่มจากต่างประเทศกันก่อนมีอะไรกันบ้างคะครับผมก็ถ้าดูตอนสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องของทางโดนัลด์ทรัมป์ที่เขาพยายามจะผลักดันกฎหมายเรื่องของการประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับที่เปลี่ยนยกเลิกตัวของ Obamacare เก่าแล้วก็ใช้ประกันสุขภาพในฟอร์แมตในรูปแบบของตัวเองนะฮะแต่ว่าทางพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นพรรคมีคนจับประธานาธิบดีครับก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนเท่าที่ควรนะฮะก็ทำให้ตัวร่างกฎหมายประกันสุขภาพในทางมันก็เลยเหมือนจะตกไปชั่วคราวนะแล้วก็ต้องไปพยายามกันใหม่นะฮะแต่ว่าสิ่งสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ตรงกฎหมายมันสำคัญอย่างเดียวมันสำคัญที่ว่ามันให้เห็นถึงความไม่ลงรอยกันหรือว่าความไม่สนับสนุนกันของทางพรรครีพับลิกันนะฮะแล้วก็ที่มีต่อโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยทำให้ความไม่เชื่อมั่นในกฎหมายอื่นที่อาจจะผ่านได้ยากกว่านี้เนี่ยเช่นเรื่องของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศกฎหมายเรื่องของภาษีต่างๆที่จะต้องถูกลดลงตามนโยบายของทรัมป์เนี่ยจะทำได้กินดีกว่านะครับแล้วก็ทำให้นักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาเริ่มมีการปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่เคยขึ้นเยอะๆเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าจะชะลอตัวลงมาทำให้ในแง่ของความเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า3ครั้งในปีนี้คือขึ้นอีก2ครั้งแล้วจะขึ้นไปแล้วครั้งที่1เมื่อครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ลดลงนะฮะแล้วก็ทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันอ่อนยวกมาเลยนะฮะตรงนี้เขาก็ทำให้ค่าเงินที่อื่นในภูมิภาคเนี้ยก็จะแข็งค่าหมดไปถึงบาทด้วยนะฮะอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่เป็นปัจจัยสับสนตลาดหุ้นในเอเชียนะฮะโดยเฉพาะตลาดหุ้นอย่างของไทยเองก็ตามเนี่ยซึ่งก็ทำให้มันมีโอกาสในการที่นักลงทุนต่างชาติจะหันมาลงทุนในตลาดเอเชียเพราะว่าคือเหมือนว่าไอ้การขึ้นดอกเบี้ยจะไม่เร็วอย่างที่ควรแล้วก็เรื่องของดอลลาร์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีในร่องแข็งค่าระยะสั้นนะฮะเพราะนั่นเป็นเงินที่ไหลกลับเข้ามาบ้างซึ่งก็ได้เห็นว่าตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วเขาก็เริ่มเห็นโซนฝรั่งจะเข้ามาซื้อหุ้นไทยบ้างแต่ว่าการซื้อหุ้นไทยในรอบนี้ฝรั่งก็ไม่ได้ซื้อหุ้นที่เป็นดิสแทคที่ควรจะเป็นนะเขาก็มาหาหุ้นที่มันมีแวลูมีโกรทต่างๆโดยที่อาจจะไซส์ไม่ต้องใหญ่มากก็ได้แล้วก็จะเห็นฝรั่งมาเขาเป็นนิติบังคับขึ้นในชื่อแปลกๆมากขึ้นนี่ก็เป็นปัจจัยสับสนตลาดหุ้นไทยได้แล้วก็เชื่อว่ามันมีโอกาสในหุ้นไทยก็จะไปทดสอบใน580หรือ1600ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะนี่ก็เป็นปัจจัยที่หนึ่งเรื่องของตัวฝรั่งเศสในเรื่องของตัวรอบต่างนะครับแล้วก็ปัจจัยภายในเองช่วงหลังก็จะจริงๆก็ถือว่าเป็นปัจจัยไม่บวกนักเพราะว่าข่าวเรื่องของการขึ้นภาษีต่างๆในหลายๆจุดก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นมานี่เข้าใจได้ว่ารัฐบาลพยายามที่จะจะจมเงินมาทำโครงสร้างพื้นฐานนะฮะที่วางแผนเอาไว้ปีนี้500,000 ล้าน3ปีล่วงหน้าข้างหน้าครับหลัก1.5 ล้านล้านนะก็มันก็มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายสำหรับบางเซกเตอร์นะฮะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นพวกรับเหมาก่อสร้างหรือว่ากลุ่มที่เป็นโครงการที่ได้ประโยชน์จากโครงการภาครัฐต่างๆอย่างโครงการอุตสาหกรรมหรือว่าอย่างคนที่รับสัมปทานต่างๆก็จะเป็นสัญญาที่ดีว่าโอเคเขารัฐบาลเริ่มฟันดิ้งแล้วเริ่มที่จะหาเงินแล้วเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะทำให้ในแง่ของความเป็นไปได้ที่โปรเจกต์ต่างจะประมูลออกมาในช่วงสั้นเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นนะแต่ว่าถ้ามองในแง่ของการบริโภคต่างๆการขึ้นภาษีมันไม่เป็นประโยชน์ไปแล้วนะก็อาจจะทำให้การบริโภคในส่วนที่อาจจะไม่จำเป็นบ้างไม่จำเป็นบ้างก็จะมีการชะลอตัวลงไปแล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันจะบาลานซ์กลับไปบ้างจากที่แล้วๆมามันเคยจะเติบโตได้ด้วยการบริโภคตรงนี้ไปก็อาจจะต้องเน้นเรื่องการลงทุนแทนนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะมีการทำให้ในหุ้นในตลาดเซกเตอร์ต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบที่เหมือนกันนะครับ
ีกเรื่องนึงที่ต้องติดตามดูค่าเงินบาทที่มันอ่อนที่มันแข็งค่าเร็วขึ้นมาเนี่ยมันจะเท่ากับผู้ส่งออกต่างๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าจะเป็นกลุ่มสินค้าเกษตรต่างๆก็ตามที่มีการขายเป็นดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็จะรับผลกระทบในแง่คอนเวอร์ชันกลับมาค่าเงินบาทที่อาจจะได้เงินน้อยลงนะค่ะเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ที่เราเห็นค่าเงินบาทอ่อนๆแล้วก็ช่วยในส่วนของพวกกลุ่มส่งออกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายตอนนี้กลับละก็กลับกลายเป็นค่าเงินบาทมันแข็งค่าครับแต่ว่าก็ต้องเรียนว่างี้ฮะอย่างในกลุ่มมันก็มีอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องติดตามเหมือนกันเรื่องส่งออกนะเพราะว่าการที่ทรัมป์เองไม่สามารถที่จะผลักดันกฎหมายเรื่องของประกันสุขภาพไปได้เนี่ยมันส่งผลกระทบทำให้ไอ้บล็อกเทรดต่างๆนี่เขาพยายามจะไปบล็อกจีนบล็อกเม็กซิโกเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ทำให้ผู้ผลิตในจีนเนี่ยก็จะเริ่มมีออเดอร์ที่กลับมาสต็อกสินค้าวัตถุดิบต่างๆที่จะผลิตจากใครไปส่งมอบเนี่ยนะฮะก็มากขึ้นนะเพราะว่าในแง่ของค่าเงินเนี่ยอาจจะไม่ได้บวกมากอาจจะเป็นลบเนกาทีฟหรือเป็นลบกับกลุ่มเซนเซอร์ที่เป็นพวกผู้ส่งอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าสินค้าเกษตรแต่ว่าในแง่ของออเดอร์จากผู้ผลิตที่เอาไปใช้เอาวัตถุดิบเราไปใช้ต่อนะฮะดังนั้นก็จะมีออเดอร์ที่มาคือผมคิดว่าในภาคของการส่งออกตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เน็ตเราแย่มากนักในระยะ3-6 ปีข้างหน้าครับค่ะเพราะฉะนั้นในรอบสัปดาห์นี้กลุ่มที่ควรที่จะหลีกเลี่ยงน่าจะเป็นกลุ่มไหนคะกลุ่มที่หลีกเลี่ยงก็จะเป็นจริงๆก็เป็นกลุ่มเดิมคือกลุ่มเทเลคอมนะเดี๋ยวจะมีเรื่องของการประมูลขึ้นรอบใหม่อันนี้ก็จะทำใหแน่นอนว่าผู้เล่นรายเดิมที่เคยได้คืนไปแล้วนี่ก็ต้องพยายามจะกันผู้เล่นรายใหม่ที่จะเข้ามานะฮะหรือว่าผู้เล่นรายเดิมที่ไม่ได้คืนส่วนคนที่ไม่เคยได้คืนก็ต้องพยายามจะต้องทุ่มแข่งขันให้ตัวเองได้คืนมาบ้างนะเพราะงั้นผมคิดว่าครั้งที่แล้วเนี่ยราคาประมูลกับไปค่อนข้างสูงครั้งนี้ก็ไม่น่าจะต่ำกว่าเดิมค่ะมันก็เป็นไปได้ที่จะเป็นปัจจัยลบอีกรอบในกลุ่มนี้เพราะงั้นการลงทุนมันจะไม่จบสักทีครับค่ะก็เป็นหลักๆคือเทเลคอมมีกลุ่มอื่นอีกไหมคะมีกลุ่มอื่นอีกก็จริงๆก็ถือเป็นกลุ่มของแบงค์นะฮะจะมีการชะลอตัวลงมาเพราะว่าไอความหวังว่าเศรษฐกิจจะขึ้นเร็วแล้วก็แบงค์ชาติจะขึ้นตามไปด้วยมันก็จะลดลงไปนะทำให้แบงค์ที่เคยหวังว่าดอกเบี้ยขึ้นเยอะเราจะได้ประโยชน์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้อย่างที่คิดนะแล้วก็ราคาหุ้นกลุ่มแบงค์ก็มีการปรับตัวขึ้นมาในช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็อาจจะต้องระวังแรงขายทางกำไรเอาไว้บ้างรวมถึงเรื่องของกลุ่มพลังงานด้วยนะที่ราคาน้ำมันก็ทิศทางมันก็เริ่มกลับเป็นขาลงอีกรอบหนึ่งแล้วนะก็ทำให้แบบผู้ผลิตต่างๆที่ต้องสินค้าที่เป็นน้ำมันเอาไว้นี่ก็อาจจะมีการถูกตั้งสำรองได้ในไตรมาสต่อไปค่ะแล้วกลุ่มที่น่าสนใจล่ะคะในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นกลุ่มไหนคะผมว่าในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเพราะเรื่องของ EEC ต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีการประกาศที่ชัดเจนขึ้นนะฮะแล้วก็กลุ่มที่น่าสนใจก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อต่างๆแล้วก็ อย่างเช่นพวก finance leasing ต่างๆเอาตัวที่ไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นนะครับตัวน่าสนใจอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วการที่ดอกเบี้ยไม่ปรับตัวขึ้นเร็วเนี่ยมันทำให้การบริโภคของคนที่จะกู้มาใช้จ่ายมันทำได้นะแล้วก็การที่ดอกเบี้ยยังไม่ขึ้นเนี่ยต้นทุนทางการเงินของกลุ่มเนี่ยที่เขา funding ในการออกหุ้นกู้หรือว่าออกบอนด์เนี่ยมันก็จะยังไม่สูงขึ้นเร็วนะมันทำให้เขาไม่ได้กระเพื่อตัว margin ของเขาได้ค่ะนะครับแล้วก็กลุ่มที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะได้ประโยชน์การท่องเที่ยวต่างๆนะเพราะเราคิดว่าเรื่องของซีซั่นการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ของไทยก็จะเริ่มเที่ยวกันช่วงนี้นะครับแล้วก็คิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันหลังที่เราผ่านเรื่องของการแวะอะไรเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มท่องเที่ยวก็น่าสนใจค่ะก็เลยมีสามกลุ่มมากค่ะส่วนประเมินกรอบการเคลื่อนไหวเซตในรอบสัปดาห์นี้ล่ะคะคือเซตสัปดาห์นี้ผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะพักบ้างเล็กน้อยแต่ว่ามองในขาขึ้นจะมองเป็นสายเอเรียมากกว่าเพราะดาวไซด์เราให้ไว้เนี่ยก็อาจจะไม่เยอะนักอะเริ่มเลขา60อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ขาที่แกว่งขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะไปได้1.58หรือ1.59หรือทดสอบ1,600ไปเลยแล้วมองว่ามีโอกาสที่จะเป็นขาขึ้นมากกว่าโอเคก็อาจจะมีพักบ้างอะไรบ้างแต่โดยภาพรวมแล้วมันจะเป็นลักษณะขาขึ้นเป็นหลักใช่ก็เป็นทดสอบเลเวลที่ของปีอาจจะ1.59ในแถวนั้นค่ะแต่ว่าจะผ่านไม่ผ่านก็ต้องมาดูทีถ้ารอบนี้ไม่ผ่านก็น่าเป็นห่วงหัวมันครับที่มันขอมาหลายรอบโอ้ใช่ใช่เนี่ยมันหลายรอบมัน1590อยู่ประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครที่สนใจในเรื่องของการลงทุนแล้วก็อยากจะเข้าไปคุยกับทางด้านของ KTBST ย้ำเบอร์โทรศัพท์เลยค่ะครับผม02นะครับ648นะครับ1458นะครับค่ะครับ02นะครับ6481747 2หมายเลขนะครับค่ะซึ่งตอนนี้ทางในส่วนของตัว KTBST เนี่ยเขาก็มีแอปพลิเคชันด้วยที่เป็นสำหรับตัวเทรดด้วยคล้ายๆกับสตรีมมิ่งด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะมันต่างกันยังไงอะคะ
จริงๆนะจุดนี้มันยังเหมือนกันอยู่ค่ะแต่ว่าในอนาคตใกล้เราจะเริ่มเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆเข้าไปด้วยนี่เป็นช่วงซอฟต์ลอนช์ค่ะคือพูดง่ายๆว่ามีแอปพลิเคชันในการเทรดเป็นของตัวเองและในอนาคตต่อไปจะมีการพัฒนาฟีเจอร์ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับในส่วนของนักลงทุนด้วยนะคะในการเทรดนะใครสนใจก็ลองโทรเข้าไปคุยได้นะคะ026481458แล้วก็026481747ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณชาตรีโรจนอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลกับพวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมโทรไปคุยได้นะทางนี้เขาให้ข้อมูลแบบอย่างละเอียดเลยนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่ามาจากรายการปอมนี่แหละ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดก็ได้รับการดูแลอย่างดีเลยนะคะถ้าไปเป็นลูกค้าเขานะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราทักทายกันนิดนึงสำหรับเช้าวันนี้ที่เริ่มทยอยทักทายกันเข้ามานะคะคุณ Morning Morn สวัสดีนะคะคุณวรวรรณคุณพิมพ์สิริชมสวยทุกวันเลยนะคะขอบคุณค่ะต้องสวยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีใครดูทีวีละไม่ดูปอมนะคุณสุโชคนะคะสวัสดีค่ะอันนี้บอกว่าคุณปอมสวยสดใสเสมอนะครับขอให้จันนี้ราคาหุ้นสวยและสดใสเหมือนพิธีกรสาธุขอให้สดใสด้วยแต่ดูแล้วฟิวเจอร์ตัว Safe 50 Futures ไม่ค่อยจะสดใสนะแต่ขอให้หุ้นที่ถืออยู่ทุกคนนะขอให้สดใสนะคุณเปิดโลกมงคลสวัสดีค่ะคุณมาลีคุณพิมพ์สิริบอกว่าจองสัมมนาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณขวัญสิรินะคะยังมีคุณวันเพ็ญคุณสุรีดวงคุณอารีรัตน์คุณจริยานะคะแล้วก็คุณมัทรสนะคะคุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆแล้วก็ย้ำกับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่อย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนเนาะให้มีเสียงปอมพูดออกมาแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์ไปส่งคำถามใต้วิดีโอได้เลยนะคะคือถ้าเราตรับพอเมื่อที่เราส่งคอมเมนต์แล้วเราไม่เห็นของคนอื่นน่ะแสดงว่าอันนั้นผิดละแต่ถ้าเห็นแบบคำถามส่งคอมเมนต์กันมาเยอะๆอันนั้นน่ะเข้าไปถูกที่แล้วนะคะสำหรับนักวิเคราะห์วันนี้แหมปอมก็ไม่ได้เชิญท่านนี้มาตั้งแต่เริ่มรายการเนาะเพราะว่ามีสปอนเซอร์เข้าเยอะกันมากเลยเนาะก็เดี๋ยวช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะคุณผู้ชมกับทางด้านพี่หนอมนะคะคุณถนอมศักดิ์สหรัตน์ชัยนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB Cimic ขออภัยเริ่มงง KT Cimico KT Cimico นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตอบคำถามกันนะยิงยาวกันนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่กันก่อนค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยมีหลายโบรกมีทั้งนะเขาไม่ขึ้นให้อ่ะเดี๋ยวต้องบอกก่อนสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ST นะคะแล้วก็ยังมี Asset Pro Management YLG Media and Futures นะคะมีทางด้านของ Lighting and Equipment บริษัทนวนครจำกัดมหาชนนะคะ Media Planner แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ Globex นะคะมาตอบคำถามกันตอนนี้พี่หนอมพร้อมแล้วนะคะครับพี่หนอมคะเดี๋ยวคุยกันก่อนวันนี้ตลาดหุ้นเปิดเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเปิดบวกไปจืดเดียวครับ
0.02 จุดล่าสุด 1573.53 จุดพี่หนอมประเมินวันนี้ยังไงคะครับก็ภาพใหญ่นะครับจริงๆวันนี้แผนในเรื่องของนโยบายเรื่องของทรัมป์นะครับที่จะผ่านกฎหมายเรื่องอเมริกันเฮลท์แคร์เนี่ยก็ไม่ผ่านไม่ผ่านคือได้เสียงสนับสนุนไม่พอก็เลยดึงเรื่องออกไปก่อนสิ่งที่ตลาดกำลังกังวลก็คือว่าคือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของทรัมป์ที่เดิมวาดไว้จะมีประมาณ1ล้านล้านเนี่ยในช่วง4ปีของเขาเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่ประมาณการเพราะว่านโยบายโอบามาแคร์เนี่ยมันเป็นประมาณสัดส่วน 28% ของบัดเจ็ตทั้งหมดเลยถ้าคุณไม่สามารถจะยกเลิกหรือว่าลดมันลงมาได้เนี่ยเหมือนคำว่ามาตรการอื่นคุณก็ไม่มีเงินที่จะไปใช้ได้เพราะนั้นที่มาว่าคนก็เริ่มวิตกกังวลว่า GDP ของอเมริกาเนี่ยอาจจะไม่ได้โตเยอะแล้วก็โอกาสขึ้นดอกเบี้ยอาจจะน้อยลงมันทำให้ตัวของค่าเงินดอลลาร์เขายังคงอ่อนค่าอยู่ซึ่งการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์เนี่ยถ้าถามเนี่ยสำหรับใน emerging market น่าจะเป็นผลบวกมากกว่าผลบวกหมายความว่าก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาเขาขึ้นเนี่ยเราไม่ขึ้นเลยเพราะว่าเวลาเศรษฐกิจร้อนแรงเนี่ยเขาหาประเทศใหญ่ๆซื้อเช่นญี่ปุ่นหรือพวกที่เป็นไต้หวันหรืออะไรก็ตามพวกเนี้ยหรือเกาหลีใต้พวกเนี้ยจะได้ขึ้นเยอะเพราะนั้นพอเวลาสิ่งที่เศรษฐกิจไม่โตอย่างที่คิดประเทศใหญ่ๆเขาจะแย่ประเทศของเราซึ่งเดิมเนี่ยมันเป็นหลุมหลบภัยที่ดีเวลามีเรื่องอะไรไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีเงินไหลเข้ามาก็เลยบอกว่าพวกของไทยเนี่ยน่าจะมีความเสี่ยงที่จะลงเนี่ยน้อยกว่าภูมิภาคเขานะครับเพราะนั้นในเชิงของภาพใหญ่ตอนนี้ก็คือตรงนี้อันที่สองที่เป็นเรื่องช่วยก็คือว่าทรัมป์พูดแล้วว่าพอนโยบายนี้ไม่ผ่านเนี่ยก็คงไปทำเรื่องอื่นก่อนนโยบายที่คนคาดหวังก็คงแตะเรื่องภาษีซึ่งถ้ามีเรื่องภาษีออกมาเนี่ยมันจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะในเรื่องของเซนติเมนต์ตลาดอยากดูว่าลดภาษีบุคคลธรรมดาเท่าไหร่แล้วก็บริษัทเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยจะเป็นคีย์สำคัญซึ่งคนซื้อหุ้นมาเนี่ยก็รอเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะนะครับเพราะนั้นก็อันนี้อาจจะเป็นคีย์ที่ทางทรัมป์หยิบขึ้นมาขณะที่สัปดาห์นี้เรื่องของไอ้กำแพงเม็กซิโกถ้าจำได้ก็วันพุธนี้มันก็จะเป็นเดดไลน์ที่คอนแทคเตอร์ทั้งหลายเนี่ยจะต้องส่งยื่นแผนมาว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ซึ่งจริงๆเนี่ยสัดส่วนที่ใช้เงินมันสูงมากก็เลยคิดว่าเวลาไม่มีงบประมาณเนี่ยจะทำยังไงก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องคิดจะนากันในเรื่องของอเมริกานะครับส่วนในของบ้านเราเนี่ยสัปดาห์นี้เนื่องจากเป็นสัปดาห์สุดท้ายของไตรมาสที่หนึ่งมันก็จะมีคำว่า window dressing ปกติ window dressing มันจะมีก่อนหน้าสัปดาห์สุดท้ายส่วนใหญ่จะเป็นขึ้นแล้วก็ลงมากกว่าเพราะว่าหลังจากวันสุดท้ายของเขาเรียกว่าไตรมาสก็คือวันศุกร์นี้คนก็จะมองว่ามันก็ไปมองเรื่อง earning season เป็นหลักแล้วไม่ได้มองเรื่อง window เพราะนั้น window ส่วนใหญ่ก็คืออาจจะมีการรีบาวด์แล้วก็ชั่วคราวกลุ่มที่คิดว่าตลาดมองในเชิงที่จะต้องทำ window น่าจะเป็นข่าวปีกมากกว่าคืออันนี้ไม่ได้อิงสถิติถ้าสถิติมันจะเป็น property เป็นวัสดุอะไรก็ตามแต่เท่าที่ดูไตรมาสหนึ่งเนี่ยคนที่ลงมาเยอะจะเป็นข่าวปีกเพราะนั้นคนนี้เป็นค้าปลีกเนี่ยอาจจะรีบาวก็ได้ค่ะจากในเรื่องของการทำราคาปิดซึ่งจริงๆถามว่าจำเป็นไหมมันก็ไม่ได้จำเป็นเพราะว่าเซตอินเด็กซ์บวกแต่ว่าบางเซกเตอร์เท่านั้นที่มันย่อลงมาเพราะนั้นก็คือโอกาสก็ยังคิดว่า 50-50 นะครับก็เลยมองว่าถ้ามองในเชิงของข่าวลบก็มีมากกว่าค่าบวกก็จะมีลักษณะของการที่ต้องไปเก็งกำไรเรื่องของเออร์เน็งแหละแล้วก็เฉพาะระยะสั้นๆก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่ทางธสท.จะให้คนที่สนใจเข้ามาร่วมประมูลคลื่นก็คงหนีไม่พ้น AIS Dtac หรือว่า True เสนอแผนเข้ามากว่าจะประกาศผลก็พฤษภาซึ่งราคาหุ้นกลุ่มนี้มันก็ขึ้นมารอแล้วเช่นเดียวกันก็เลยมองว่าสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการขึ้นแล้วก็ย่อสลับกันไปขณะที่มีตัวหนึ่งก็คือมีผลด้านลบก็คือปตท. XD 10บาทวันพุธมีผลต่ออินเด็กซ์ประมาณกับ3จุดโอ้นั้นก็ให้เลยให้น้ำหนักว่าถ้ามองในเชิงของอินเด็กซ์นะครับที่เรามองไว้เทคนิคอลเนี่ยสัปดาห์นี้ก็กรอบข้างบนก็1583 1585กรอบข้างล่างก็อยู่ที่ประมาณ 1550 ก็ยังอยู่ในกรอบเหมือนเดิมคนที่ลุ้นอยู่ตอนนี้ที่เชิงบวกก็คือว่ามันอาจจะเป็นรูปแบบของ head shoulder reverse หมายความว่าก็คือมีไหล่ซ้ายไหล่ขวาแล้วมันกลับหัวเท่านั้นเองhead shoulder reverse ก็คือดูรูปตั้งแต่ช่วงของประมาณปลายกุมภามาเนี่ยมันจะเป็น head ด้านหนึ่งโทษเป็นไหล่ด้านหนึ่งแล้วก็ลงมาที่หัวก็คือประมาณ 1,528 แล้วก็ไหล่ขวาอีกอันหนึ่งก็กำลังทำอยู่หมายความว่าถ้ามันรีบาวหรือลดลงมาเนี่ยไม่ต่ำกับประมาณ 1,560 แล้วมันรีบาวกลับขึ้นไปคนก็หวังว่าจะไปแตะ 1,600 ได้
ราะฉะนั้นรูปแบบนี้คนก็กำลังรออยู่เหมือนกันเลยมองว่าลงเนี่ยคนก็ยังไม่ได้ใกล้ไม่ได้ขายเคยอะไรถือว่ายังเป็นโอกาสลุ้นก็ยังมีค่อนข้างจะสูงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นภาพตลาดสัปดาห์นี้ก็คง selective เป็นตัวแล้วก็เป็นติมๆมากกว่าค่ะทีนี้เอาแค่วันนี้เนี่ยพี่หนอมการเคลื่อนไหวกรอบของเซ็ตอินเด็กซ์จะอยู่ประมาณเท่าไหร่คะถ้าเฉพาะวันนี้นะครับก็จริงๆแนวรับหลักก็อยู่ที่ 1,564 แนวต้านนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 1,000 คือไฮเดิมมัน 1,575 เราก็ให้ประมาณ 1,580 เองค่ะโอเคท็อปพิกวันนี้เป็นตัวไหนคะพี่หนอมท็อปพิกถ้าพูดถึงโดยภาพรวมเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าชอบถ้าให้เลือกตัวเดียวเนี่ยจริงๆชอบตัวของเขาเรียกว่ากลุ่มไก่นะกลุ่มไก่ที่เราชอบจริงๆเราชอบตัวของCBF วันนี้ที่ย่อลงมาเนี่ยเพราะว่ามีข่าวว่าทางบราซิลซึ่งเดิมเนี่ยมีปัญหาเรื่องสารปนเปื้อนใช่ไหมครับทางจีนเนี่ยอาจจะยกเลิกในเรื่องของการเขาเคยแบนเรื่องของเนื้อก็อาจจะยกก็คือจะยกเลิกทำให้ราคาพวกเนี่ยกลุ่มเนี่ยลดลงมาแต่ว่าข้อดีคือญี่ปุ่นยังไม่ได้ยกเลิกที่บอกว่ากลุ่มเนื้อสัตว์ยังดีอยู่เพราะว่าปกติฤดูกาลไตรมาส2กับ3เนี่ยจะเป็นไฮซีซั่นของราคาไก่อยู่แล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่มีเรื่องไอ้ตรงบราซิลเข้ามาเนี่ยราคาไก่ส่งออกมันก็ยังดีอยู่และอีกอย่างเนี่ยโอกาสทำวินโดว์มันก็มีเพราะว่าหุ้นตัวนี้ลงมาเยอะจากประมาณก็คือที่เคยขึ้นไปไฮถึงประมาณ 30.75 ตอนนี้มัน29สลึงก็ยังมีแกปที่จะขึ้นไม่ได้ก็เลยบอกว่าถ้าให้เลือกเนี่ยทั้งข่าวด้วยนะครับโดยโมเมนตัมลงมาแล้วเป็นจังหวะซื้อแล้วน่าจะมีกำไรได้ด้วยเนี่ยก็น่าจะเป็น CPF มากกว่าตัว CPF เนี่ยในเชิงของ fundamentally เนี่ยเราให้ recommend ซื้อนะครับแฟร์ไพรส์ที่ให้อยู่ที่ 37.7 ก็มีอัพไซด์ทูแฟร์สูงมากโอเคก็รับราคานี้ได้เลยจริงๆก็รับแถวนี้ก็ได้เลยค่ะครับผมโอเคอ่ะต้องมีคัตลอสเผื่อไว้ด้วยไหมคะสต็อปลอสก็จริงๆถ้าคนเล่นทางเทคนิคอลนะครับก็มี28.5ค่ะสำหรับคนเล่นสั้นๆนะค่ะแต่เราคิดว่า28.5น่าจะเป็นจุดซื้อเพิ่มมากกว่าโอเคอ่ะทีนี้มาถามคำถามจากคุณผู้ชมเลยนะคะ AAV ค่ะต้นทุน6.11 บาทโอ้โหขอแนวต้านตอนนี้6.35 บาทครับตัวของ AAV เนี่ยสายการบินจะเห็นว่าปีนี้อาจจะไม่ได้ดูแบบดีมากเหตุผลก็คือพอดีมันมีช่วงที่เป็นช่วงไวทุกด้วยค่ะแล้วก็มีการปรับราคาตัวถ้าจำได้ค่าภาษีที่เพิ่มขึ้นมาค่ะนะครับมันก็มีการแข่งขัน2ตัวที่เราชอบในกลุ่มนี้ก็คือ AAV กับตัวของ BA ค่ะนะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆกำไรเนี่ยถามว่าโดยโทรแล้วดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนะแต่ว่ามันอาจจะไม่โดด AAV เราให้แฟร์ไพรส์อยู่ที่7บาทค่ะBA ให้26ก็มีอัพไซด์เกือบมากกว่า 10% ทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งในเรื่องของฤดูกาลก็คือว่าเครื่องบินมันจะไฮซีซั่น4กับ1ค่ะเพราะนั้นหมดจากมีนาปุ๊บสายการบินก็ไม่ค่อยน่าสนใจแล้วนั้นถ้าจะให้ซื้อ AV สำหรับลงทุนเนี่ยผมจะรอว่าให้ช่วงของปลายก็คือต้นไตรมาสที่3ดีกว่าส่วนคนที่มีต้นทุนระยะสั้นถ้าพูดถึงสั้นๆตอนนี้กราฟมันก็เป็นลักษณะของการเขาเรียกว่ากำลังปรับฐานอยู่ถ้าหลุดแถวประมาณ6บาท 6.20 ลงมาก็อาจจะลงมาถึง 6.15 ได้ก็คิดว่าถ้าจะซื้อก็รอแถว 6.15 ดีกว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยดีคือมันไม่ได้ทำจุดไฮใหม่มันจุดโลว์ไฮมากกว่าค่ะอย่างนี้ล็อกกำไรออกมาก่อนดีไหมคะส่วนใหญ่สำหรับกลุ่มที่เมื่อกี้ที่เรียนว่าในฤดูกาลมันเป็นลบด้วยเนี่ยขึ้นทุกครั้งเนี่ยหาจังหวะขายก่อนรอกลับมาซื้อที่จุดต่ำกว่าดีกว่าครับงั้นต้นทุน6.11 บาทตอนนี้6.35 บาทก็ลองหาทางแถว6.5มันจะเป็นจุดขายก่อนโอเค6.5โดยประมาณนะคะครับตัวต่อมา STA ค่ะต้นทุน20 บาทครับตัวนี้เราไม่ได้ทำไว้แต่ว่าในเชิงของกำไรเนี่ยมันจะมีเทิร์นอราวด์ก็คือว่าราคาตัวของยางที่มันปรับตัวดีขึ้นค่ะโดยเฉพาะปีที่แล้วของเขาไม่ค่อยดีแต่มาสหนึ่งก็ฟื้นตัวอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ว่าเนื่องจากว่าราคาพุ่งมาแรง PE ก็ถือว่าค่อนข้างจะสูงทีเดียวดูจากชาร์แล้วเนี่ยมันอันนี้ก็เห็นชัดว่าจุดสูงสุดมันก็คือต่ำลงจุดต่ำสุดเนี่ยกำลังเทสว่ามันมีโลใหม่หรือเปล่าแนวรับก็คือ 18.3 ถ้าหลุด 18.3 ก็ไปที่ 17.7 ซึ่งประเภทหุ้นที่เป็นลักษณะขาลงอย่างเงี้ย Moving Average จะเป็นแนวต้านสำคัญซึ่ง Moving ตอนนี้อยู่ที่19.20 ค่ะ
ก็เลยบอกว่าก็เหมือนการจะตายคือว่าขึ้นน่าจะหาจุดขายก่อนแล้วค่อยกลับมาซื้อใหม่จะซื้อจริงๆก็ต่อเมื่อมันมีจุดต่ำที่สูงขึ้นนะฮะค่ะครับเพราะงั้นต้นทุน20บาทก็ต้องรีบาวมาแต่ประมาณ 19.2 ก็ต้องอาจจะขายไปก่อนแล้วค่อยกลับมาซื้อใหม่แต่ถ้าคุณลงทุนมีเดียมทุนลองเทอร์มหมายความว่าคุณถือมากกว่า6เดือน คุณก็ถือไปครับโอเคเอาลองดูถามใจตัวเองดูก่อนเนาะครับCBG ค่ะครับคาราบาวต้นทุน56บาทตอนนี้57.75ครับตัวคาราบาวกรุ๊ปเนี่ยลงมาค่อนข้างเยอะอันเนี้ยตามกระแสว่าหุ้นที่ขึ้นไปแรงโดยเฉพาะกลุ่มค้าปลีกเนี่ยลงมาค่อนข้างจะเยอะทีเดียวในเชิงของกำไรเนี่ยครึ่งปีแรกดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าครึ่งหลังเนี่ยก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นครับตัวคาราบาวกรุ๊ปเนี่ยเราก็คือยังมองลักษณะของแนวโน้มเป็นบวกอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้แบบสตรองบายก็เป็นแค่บายหรือว่ามองหาจังหวะอ่อนตัวซื้อเพราะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าครึ่งแรกงบไม่ค่อยดีชาร์ตนี้กำลังหาจุดเขาเรียกว่ารีบาวอยู่ซึ่งตอนนี้ที่จะเป็นแนวต้านที่เขาจะไปเทสก็คือประมาณ60บาทเพราะนั้นถ้า60บาทไม่ผ่านน่าจะวนกลับมาที่แถวประมาณ 50.5 อีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นก็คือดูจากตรงเนี้ยช่วงนี้มันอยู่ลักษณะของการหลังจากลงแรงก็จะออกข้างๆเพราะนั้นจุดหมายก็คือ60ถ้าแถวเห็นแถวๆนั้นก็อาจจะต้องออกไปก่อนหรือถ้าจะstop lossนะครับก็คือแถวประมาณ55บาทลงมาปุ๊บก็ต้องขายไปก่อนเพื่อรอจุดต่ำสุดใหม่ต้นทุน56บาทเอารอดูที่60ก่อนผ่านได้ไหมถ้าไม่ได้ก็คือคุณต้องสต็อปรอที่55บาทหรือไม่ก็สำหรับคนที่เล่นสั้นนะแต่ถ้าเล่นเมื่อกี้เหมือนกันถ้า6เดือนหุ้นพวกนี้มันเป็นหุ้นพื้นฐานดีอยู่แล้วค่ะแค่ว่าระยะสั้นเท่านั้นเองที่อาจจะมีผลกระทบเชิงลบครับโอเคแพลตินัมค่ะต้นทุน7บาท55ครับตัวนี้ไม่ได้ทำไปเลยนะครับราคาหุ้นเนี่ยก็คือถ้ามองจากจริงๆตอน IPO ลงมาเยอะค่ะนะครับแล้วก็มีสัญญาณฟื้นตัวจริงๆหุ้นเป็นทำนิวไฮด้วยซ้ำถ้าเทียบตั้งแต่เข้าตลาดนะครับหุ้นเป็นนิวไฮส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะโฮก็คือเลทโปรฟิตรันค่ะแนวต้านตอนนี้ถ้าทำรูปแบบระยะสั้นอาจจะเป็นแฟลกอัพแฟลกอัพไปความว่าโอกาสที่จะขยับขึ้นต่อก็มีนะครับก็แนวถ้ามองจุดต่อไปก็แนวต้านอยู่ที่ประมาณ8บาทค่ะก็แถว8บาทส่วนแนวที่จะเป็นจุดสต็อปลอสนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 7.3 บาทค่ะนะแต่ว่าดูจากพื้นดูจากเทคนิคเข้าแล้วแถว 7.2 ค่อนข้างจะแน่นนะแต่ก็โอกาสช่วงนี้อาจจะขึ้นน่าจะมีมากกว่าค่ะรู้สึกเป็นไซด์เวย์แบบพยายามสร้างฐานกำลังหรือเปล่าคะพยายามสร้างหายเรื่อยๆสร้างหายขึ้นไปเรื่อยๆครับค่ะโอเคตัวต่อมาคูค่ะมาสเตอร์คูต้นบาทต้นทุน7บาท16ค่ะตอนนี้6บาท85ครับก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจในเชิงของฤดูกาลนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยกำไรเขาจะค่อนข้างผันผวนสูงหมายความว่าครึ่งปีแรกดีมากโดยเฉพาะไตรมาส2ครึ่งปีหลังส่วนใหญ่จะขาดทุนเพราะว่าส่วนใหญ่ของเขาจะใช้ดีในช่วงฤดูร้อนนะครับเพราะนั้นถ้ามองในเชิงของกำไรเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นทางแพทเทิร์นชาร์ตเนี่ยตอนนี้ดูไม่ค่อยดีเพราะว่าจะเหมือนกันมีจุดสูงที่ต่ำลงกำลังเทียบจุดต่ำอยู่ก็ต้องดูว่าเขาสามารถจะยืนเหมือนกับทำรูปแบบว่าจะอยู่แถว 6.7 ยืนออกข้างๆหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องลงมาแถว6บาทเพราะนั้นคนที่ยังไม่มีนะครับก็รอดีกว่าแถว 6.5 ถึง6บาทเนี่ยยังมีความเสี่ยงอยู่หรือถ้าจะซื้อก็คิดว่าประมาณ1ใน3แต่ต้องถือไปถึงจะงบไตรมาสที่2นะครับเพราะว่าไตรมาสที่2เขาส่วนใหญ่จะเป็นพีคซีซั่นค่ะครับโอเคตัวต่อมานะคะCOM7 COM7 ก็ต้นทุน12บาท50ค่ะก็จริงๆเคยเป็นหุ้นเขาเรียกว่าเด่นดังแล้วก็ตั้งแต่เจอกระแสของหุ้นที่ถูกขายทำกำไรก็ลงมาด้วยเช่นเดียวกันตัวนี้ก็คล้ายๆกับตัวอื่นนะครับยังมีจุดสูงสุดที่ต่ำลงกำลังหาจุดต่ำอยู่โลเขาอยู่ที่ประมาณ 9.95 หรือ10บาทนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าถ้าจะดูก็แถว10บาทช่วงนี้มือถือที่จะเปิดจริงๆจะมี Galaxy S8 เปิดกลางเดือนกลางอาทิตย์เนี้ยก็อาจจะมีแล้วมี iPhone ที่เป็นสีแดงก็อาจจะช่วยได้ระดับนึง
นะครับแต่ว่าก็อย่างที่เรียนแพทเทิร์นมันยังดูไม่ค่อยดีคนที่เล่นสั้นๆก็คิดว่าน่าจะรอแถว10บาทดีกว่าครับค่ะแล้วคนที่มีต้นทุนอยู่เนี่ย12บาท50ทำยังไงดีคะถัวได้ไหมคะ12บาท50ก็คงอย่างที่เรียนว่าตอนนี้ถ้ายังเป็นลักษณะทิศขาลงอยู่เนี่ยโอกาสที่มันจะลงมันมีมากกว่าส่วนใหญ่ใช้วิธีก็คือขึ้นขายแล้วก็ลงซื้อคือเปลี่ยนต้นทุนแต่เพราะนั้นรอบนี้ก็คือหายเขาอยู่ที่ประมาณ 11.3 ซึ่งเป็นแนวต้านอยู่แถว11บาทก็คิดว่าแถว11บาทอาจจะขายก่อนแล้วค่อยกลับมาซื้อใหม่ที่ถูกกว่าแล้วก็พอมันรีบาวขึ้นมาก็ค่อยขายใช่ท้ายที่สุดจะได้ที่ขาดทุนก็จะได้ลดลงมันก็จะได้กลับในบางส่วนค่ะลองดูแล้วกันแต่ถ้าคุณเป็นคนลงทุนมีเดียมเทอมที่ผมเรียนนะก็ต้องถือไว้เหมือนกันถ้าทนได้มีเดียมเทอมต่อไปได้คือมันไม่ใช่เป็นหุ้นประเภทไม่แบบถ้าไม่ถือแล้วมันจะเป็นอะไรคือมันยังมีพื้นฐานของมันอยู่ใช่ใช่ครับตัวต่อมา TVO ค่ะ TVO ยังไม่มีค่ะตอนนี้33บาท25ครับที่ผ่านมาเนี่ยกำไรมันค่อนข้างจะดีนะครับตามตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์แต่พอหมดแล้วเนี่ยราคาก็คือลงมาเลยนะครับถ้ามองในเรื่องของราคาแพทเทิร์นตอนนี้ลงมาถามว่าใกล้จะสุดหรือยังก็ยังมีโอกาสลงมาได้อีกรอบหนึ่งนะซึ่งแนวรับหลักๆก็อยู่แถวประมาณ30 31แล้วใครไม่มีรอแถวนั้นดีกว่าเพราะว่าโดยฤดูกาลเนี่ยส่วนใหญ่พวกเนี้ยจะเป็นไตรมาส3อ่ะจะดูดีไตรมาสอื่นจะอยู่ข้างๆมากกว่าค่ะรอครับรอยังไม่รับเนาะครับค่ะTTA ค่ะต้นทุน9บาท86ตอนนี้10บาท10กลุ่มค่าระวางเรือเนี่ยดูดีเยอะมากเพราะว่าปีนี้ดัชนีค่าระวางขึ้นสูงใกล้กับต้นทุนนะครับแต่ว่า TTA มันมีธุรกิจเยอะไม่ใช่มีเฉพาะค่าระวางเพราะนั้นถ้ามองในเชิงของธุรกิจเนี่ยมันก็ถ้าพูดถึงน่าสนใจในเชิงของรุ่นว่ามันจะมีตัวของเทอร์นาราวเราให้แฟร์ไพรส์อยู่ที่11บาทสำหรับ TTA จุดรับก็อยู่แถวประมาณ9จุดจริงๆตอนแถวๆเนี้ยประมาณ 9.9 ถึง 9.8 คนที่เทรดดิ้งรับความเสี่ยงได้ก็น่าลุ้นครับค่ะงั้นต้นทุน9บาท86ก็ถือไปก่อนได้เลยใช่มีลุ้นเพราะว่าในเชิงของ earning ว่าอาจจะออกมาดีขึ้นค่ะราคาเป้าหมายก็11บาทนะคะ BTS ค่ะต้นทุน8บาท49ตอนนี้8บาท40ครับคือจริงๆตัว BTS เป็นหุ้นที่สำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบความเสี่ยงเท่าไหร่คือรายได้มันจะเป็นรายได้ค่อนข้างจะแบบตามงานที่มีรถไฟฟ้ามาซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มาถูกไหมฮะต้องรอสร้างเสร็จก่อนมันก็จะทำให้กำไรไม่ได้จำอะไรเยอะจริงๆพื้นฐานเนี่ยเราให้ถึง10บาท50นะครับก็อัพไซด์ถือว่ายังถือว่าค่อนข้างจะดีปีนี้กำไรน่าจะดีขึ้น62% จาก13ตังค์เป็น21สตางค์ค่ะก็ถ้าซื้อถือต่อก็น่าจะถือได้แต่เทคนิคอลก็คือ 8.2 เป็นจุด stop loss ค่ะนะครับซึ่งถ้าหลุด 8.2 อาจจะได้ลงไปถึง 7.8 หรือ 7.5 ค่ะครับถ้าเกิดหลุด 8.2 ก็ stop loss ไปแต่ถ้าเกิดแนวต้านนี่ให้ไว้เท่าไหร่นะคะแนวต้านตอนนี้ก็คือมี 8.6ค่ะกับประมาณ 8.7 ไม่ได้ให้อะไรเยอะเพราะว่าจริงๆอินเด็กซ์รอบนี้มันไม่ได้วิววายเยอะมากมันจะออกข้างๆมากกว่าค่ะลองพิจารณาดูแต่ 8.2 ต้องมีวินัยนิดนึงนะคะ Synnex ค่ะครับ Synnex ต้นทุนบาท42ขอแนวโน้มค่ะตัวนี้ไม่ได้ทำนะฮะแต่ว่าขึ้นมาแรงช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ย่อตอนนี้กำลังเหมือนกับคล้ายๆลูกบอลลงไปแรงแล้วกำลังรีบาวขึ้นมาจุดที่คิดว่าน่าจะเป็นจุดลุ้นรีบาวคือ high สูงสุดคือ 12.4 ค่ะใช่ไหมครับลงมา8.1 ก็ประมาณ2บาทก็ประมาณ10บาทกว่าซึ่งเทสไปแล้วระดับนึงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการไต่เขาขึ้นไปหมายความว่า10บาทเทสแล้วก็จะไปเทสประมาณ11บาทเพราะนั้นถ้า11บาทไม่ผ่านเขาจะย่อลงมาแถวประมาณ9บาทอีกทีนึงค่ะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็คือแถว11เนี่ยมองว่าถ้าขึ้นมาเนี่ยคือปกติเวลามันรีบาวต้องรีบาวให้ขึ้นให้ตลอดอ่ะค่ะเราก็คิดว่าลุ้นรีบาวยังมีอยู่ในอาทิตย์นี้โอกาสที่จะทำเขาเรียกว่าวินโดว์ก็มีเหมือนกันค่ะก็จะเอา11บาทหาจุดขายก่อนผมไม่แน่ใจคือคุณผู้ชมเขียนต้นทุนผิดหรือเปล่าเนี่ยเขียนมาบาท42หรือว่า14บาท20คะคือไม่ถึง14บาทเพราะว่าจริงๆตัวนี้มันขึ้นมาจากไม่กี่บาทเองแต่ว่าผมดูแล้วมันก็ประมาณบาทกว่าก็ไม่มีบาทกว่าก็ไม่ใช่อ่ะ50คุณผู้ชมเขียนผิดน่ะเขาเพราะเนี่ยเขียน 1.42 จริงนะยังไง14.2 ก็ไม่มีก็ไม่ใช่พอดูแล้วมันก็ไม่ใช่ยังไงล่ะก็เอาไปว่าแนวโน้มตามที่พี่หนอมบอกแล้วกันครับคุณผู้ชม
ช่วยเช็คตัวสะกดต่างๆด้วยนะแล้วก็ใครที่เขียนชื่อหุ้นมาเป็นภาษาไทยรบกวนเขียนสัญลักษณ์มาเลยเพราะว่าปอมต้องใช้วิธีการกวาดตาไปพอเขียนเป็นภาษาไทยบางทีมีงงได้ไงต้องอ่านอะไรเนี่ยมีอยู่ท่านนึงชอบเขียนแซมเทลคือกว่ามันจะอ่านออกมันไม่รู้ดิคือมันใช้เป็นสัญลักษณ์มันจะง่ายกว่าไงตัวต่อมานะคะโมโนค่ะต้นทุน3.52 บาทตอนนี้3.48 บาทค่ะโมโนนะครับเป็นหุ้นที่เราคิดว่าน่าจะมีเขาเรียกว่าเทอร์นาราวด์ในเชิงของเขาเรียกว่าตัวเรตติ้งโฆษณาเนี่ยมีสัญญาที่ดีหุ้นจริงๆตัวที่ดีสุดจะเป็นตัวของเวิร์กพอยต์นะก็คือแมสซิงเกอร์ที่เห็นใช่โอ้โหต้องปอมอุตสาห์ทนดูก็อาจจะต้องรอดูครั้งต่อไปนะครับก็ถ้าพูดถึงในเชิงอุตสาหกรรมโมโนเนี่ยเราให้อัพเพอร์ฟอร์มเราให้ทาร์เก็ตไพร์อยู่ที่3.78 บาทค่ะก็กำไรจากที่แล้วปีที่แล้วเขาขาดทุนอยู่นะประมาณ8 ตังค์เนี่ยปีนี้เราคิดว่าน่าจะมีกำไร9 ตังค์แล้วก็ถ้ามองเทคนิคตอนนี้ยังไม่ผ่านแนวต้านคือเหมือนกับลูกบอลเมื่อกี้ที่ลงไปแล้วก็เด้งใช่ไหมเด้งแล้วมันไม่ผ่านกำลังมาเทสจุดต่ำสุดเดิมเราคิดว่ารอบนี้ถ้าลงมานะครับแถวประมาณ3.20 บาทน่าจะเป็นจุดซื้อที่ดีครับเพราะฉะนั้นก็ต้นทุน3.52 บาทลงมา3.20 บาทซื้อเพิ่มใช่ใช่ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสมากกว่าแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่นะคะแนวต้านจริงๆถ้าผ่าน3.50 บาทประคีไปได้เนี่ยจุดเอารอบใหญ่ๆก่อนนะครับรอบใหญ่ๆก็จะมีประมาณ 3.9 แต่รอบสั้นๆก็อยู่ประมาณ 3.66 โอเคตัวต่อมานะคะนวรัตน์ค่ะต้นทุน1.38 บาทตอนนี้1.27 บาทยังไงต่อดีตอนนี้ทั้งกลุ่มเลยนะก็เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่า underperform มันไม่มีเรื่องประมูลอะไรเลยอ่ะพื้นฐานเราให้1.45 บาทนะครับกำไรสำหรับปีนี้ก็คิดว่าดีขึ้นนิดหน่อยนะก็คือจริงๆไม่ต่างกันมากแต่ว่าพอดีมัน2 ตังค์กับ 2 ตังค์นิดหน่อยมันก็เลยดูโดนค่อนข้างพอใช้ได้ผมคิดว่าตามอุตสาหกรรมมากกว่าทั้งเทคนิคอลก็คือจุดสูงสุดยังมีต่ำสุดต่ำลงอยู่ก็ยังเป็นสัญญาณที่ไม่ดีช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงถ้ามันไม่ผ่าน1.30 บาทมันจะวกลงมาที่1.20 บาทใหม่นะครับก็ขอให้ดูช่วงนี้นิดนึงแล้วต้นทุน1.38 บาทก็ต้องใช้วิธีเหมือนกันก็คือถ้าไม่ผ่านก็ต้องขายแล้วกลับมาซื้อที่ต่ำกว่าถ้าเราชอบตัวนั้นอยู่ค่ะดูที่1.30 บาทถ้าไม่ผ่านก็รีบขายก่อนแล้วพอลงมาถ้าไม่ผ่านก็ต้องขายแล้วเพราะว่ามันเทสมาประมาณ2 ครั้งแล้วค่ะโอเคตัวต่อมานะคะ WHA ค่ะครับต้นทุน3.10 บาทค่ะก็เขาขายลูกอยู่นะครับค่ะว่าเพราะนั้นตอนนี้ก็คือน่าจะยังคงยืนอยู่ได้เทคนิคอลก็คือสัญญาณก็คล้ายๆตัว W ก็มีโอกาสเทสขึ้นไปถึง3.26 บาทค่ะก็คือ 3.22 ถึง 3.26 คิดว่าน่าจะรอลุ้นนะครับน่าจะขึ้นไปได้มากกว่าค่ะแถวนั้นก็จะพิจารณาทีว่าจะขายหรือไม่ขายครับโอเคแนวหนีมีไหมคะแนวหนีก็คือว่าถ้าตอนนี้หลุดคือแนวต้านสำคัญประมาณ 3.08 อะถ้าหลุดก็ต้องขายก่อนแต่จริงๆเนี่ยดูแล้วมันออกข้างๆมากกว่าถึงแม้จะลงมันก็ไม่ได้แรงมากครับโอเคแม่แบงค์กิมเองยังไม่มีค่ะส่วนใหญ่หลักทรัพย์มีไม่ได้ให้เชียร์เท่าไหร่คือมันจะดีเฉพาะปันผลระยะสั้นๆนะครับพอหมดปันผลแล้วมันก็จะลงส่วนใหญ่นะครับชาร์ตก็คือมีไฮแล้วคงมี XD ถ้าผมดูไม่ผิดนะครับเพราะมันกราฟมันลงมาเร็วเนี่ยก็ 23.3 ไฮเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือไฮอยู่ที่ประมาณ 22.4 หลักทรัพย์จะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นถ้าไม่มีข่าวนะครับขณะที่เคยลงไปถึงประมาณ 20.5 ค่ะก็ให้น้ำหนักว่ายังไม่เล่นดีกว่าสวิชหรืออะไรดีกว่าครับค่ะนี่ดูสิอย่าเพิ่งไปเล่นนะคะTPCH ค่ะยังไม่มีค่ะครับสำหรับตัวของ TPCH หรือพลังงานทดแทนนะครับเราให้ Target Price 19.5 ก็แถวนี้เลยไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแนวต้านก็คือ20 บาทจริงๆสัญญาณที่ดีขึ้นเขายกจุดสูงสุดต่ำสูงขึ้นแล้วต่ำสุดก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันเพราะนั้นแถว moving น่าจะเป็นจุดกลับที่ดีตอนนี้คิดว่าแถวประมาณ 18.9 ค่ะถึง 18.8 เป็นจุดซื้อนะครับค่ะส่วนจุดที่น่าจะเป็นแนวต้านน่าจะขึ้นไปถึงประมาณ20 บาทได้20 ถึง 20.5 เลยก็พอรอลงนิดถึงจุด stop loss ก็คือต่ำกว่า 18.8 ค่ะ 18.8 stop loss บิ๊กค่ะบิ๊กแคมเมอร่า
ยังไม่มีค่ะตอนนี้5.25ก็คล้ายๆกับหุ้นตัวอื่นเคยเป็นหุ้นท็อปที่แล้วก็มีจัดงานโค้ดเขาเรียกว่างานของเขาไปครับที่ผ่านมาราคาขยับขึ้นระดับหนึ่งตัวนี้ก็คล้ายๆกันคือลงมาแล้วพยายามจะหาฐานซึ่งแนวต้านเคยเบรกสูง 15.4 แล้วไม่ผ่านก็ที่นี้ต้องรู้อีกทีนะครับว่าจะเบรก 5.4 หรือเปล่าถ้าไม่เบรกคงลงมาเล่นกันแถวประมาณ 4.8 มากกว่าเขามองแถว 5.4 แต่ถ้าเบรกได้ก็คือขึ้นไปถึงได้ประมาณถึง 5.75 เลยก็อาทิตย์นี้ลุ้นนิดนึงโอเคก็ถ้างั้นถ้ายืน 5.4 ผ่านขึ้นไปได้อาทิตย์นี้ไม่ผ่านก็ต้องขายละแต่ถ้ายังไม่มีไม่มีก็รอดีกว่ารอ 5.4 ให้เพราะว่าสัญญาณซื้อมันยังไม่ได้มาถ้า 5.4 ผ่านไม่ได้ก็ไม่ต้องยุ่งครับคือ follow by เนี่ยเวลาคนเล่นเทคนิคก็คือทะลุผ่านต้องซื้อค่ะแต่สำหรับเล่นสั้นๆค่ะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงพื้นฐานอันนี้สั้นๆนะ 5.4 ต้องผ่านให้ได้แล้วค่อย follow by นะคะintouch ค่ะครับก็คล้ายๆกันขึ้นตามตัวของ AIS ที่เรื่องของทสท.คือเขามีต้นทุน65.25 เนี่ยถัวได้ไหมคะถัวได้ไหมจริงๆเวลาถัวเนี่ยหุ้นที่เวลามีข่าวคือมันมีข่าวดีช่วงเนี้ยมันต้องถัวตอนที่ราคาลงอะดีเวเดนต์มันไม่ค่อยได้เปลี่ยนทีแล้วคือควรจะไปถัวตอน52อะไรเงี้ยที่มันลงๆคือตอนขึ้นๆเนี่ยไม่ควรจะไปถัวมันเพราะว่าก็คือมันขึ้นมาจากสมมติ52หรือ49บาทเนี่ยตอนนี้เขากำลังเทสไฮเดิมเขาอยู่ 55.5 ซึ่งถ้าเทสไฮเดิมเนี่ยแล้วขยับขึ้นไปได้ก็มีรูมขึ้นไปเยอะเหมือนกันแต่น้ำหนักที่ให้อ่ะน้อยน่าจะวกกลับมาแถว53มากกว่าเพราะฉะนั้นจะถัวก็คือรอแถว53หรือต่ำกว่าค่ะครับถ้าจะถัวตอนนั้นเราให้แนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านตอนนี้จริงๆเนี่ยอยู่แถวนี้เลยโอ้55เนี่ยครับไม่ผ่านก็น่าจะลงมาแต่ถ้าผ่านนะครับก็จะมีแนวต้านต่อไปอยู่ที่ประมาณ59บาทมีปิดแคปแถว60อะครับค่ะแต่ดูจากประเด็นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะค่ะครับโอเคอ่ะตัวต่อมาทัสโก้ค่ะครับทัสโก้ต้นทุน27.37 บาทตอนนี้26.25 บาทโดยกำไรเนี่ยคนหวังว่าไตรมาส1จะฟื้นดีขึ้นจากตามตัวราคายังมาต่อยนะครับซึ่งดูจากแพทเทิร์นแล้วก็คือตอนนี้เหมือนกับว่าสะสมพลังอยู่ก็ลุ้นว่าแถวประมาณแนวรับแถวๆ 24.8 หรือ25บาทเนี่ยยืนได้หรือเปล่าผมว่าเขาเทสประมาณอีกวัน2วันเนี่ยถ้า25บาทยืนได้นะครับก็น่า follow by เพราะโอกาสกลับไปที่28ก็มีแต่ว่าตรงข้ามถ้าหลุด23บาทคือเราประมาณเมื่อกี้แนวรับเราก็คือ25บาทถึงประมาณ 24.5 ถ้าต่ำกว่า24เนี่ยขายเลยแสดงว่ามันจะต้องร่วงมาอีกโอ้ครับโอเคต้นทุนตั้ง27น่ะครับก็อยู่ในกรอบสูงครับค่ะRCI บอกว่าทำไมลงเยอะจังเลยต้นทุน3.77 บาทถัวได้ไหมจริงๆไม่ใช่ลงเยอะนะผมว่าเขาขึ้นเยอะมากกว่าเขาขึ้นมาเยอะเขาแต่ว่าไปซื้อช่วงจังหวะที่เขาแรลลี่กำลังมีฮิตข่าวเพราะว่ามีข่าวเรื่องของ DCC เลยก็คือมันคล้ายๆกับรวมกันลักษณะอย่างนั้นแล้วพอมันประกาศข่าวเรียบร้อยไม่ได้มีมากกว่านั้นเนี่ยราคาก็เลยลงมาจริงๆหุ้นอาจจะกลับลงมาอยู่ที่เดิมแล้วด้วยซ้ำก็ต้องระวังนะครับว่าเขาอาจจะกลับมาแถวประมาณ 2.9 ถึง 3 บาทอีกทีนึงเพราะว่าหุ้นมันไม่ได้มีฟันดาเมนทัลที่เปลี่ยนก็เป็นผมมองว่าถ้ารีบาวก็คงหาจุดขายเขาเนี่ยค่ะครับถ้ารีบาวก็ขายนะคะอย่าปล่อยให้มันลึกไปกว่านี้มันเริ่มไหลลงมาเรื่อยๆฟันดาเมนทัลมันไม่ค่อยได้เปลี่ยนเท่าไหร่ถ้ามันไม่รีบาวเขาดูท่าทางจะไม่รีบาวจริงๆต้องตัดใจตั้งแต่วันแรกครับเพราะว่าถ้ามาตัดใจตรงนี้ถามมีแก๊ปไหมมีแก๊ปเหมือนกันแต่ก็คือทำดีกว่าไม่ทำครับค่ะครับจะตัดใจได้ตัดใจนะคะทุนตัวนี้ต้องบอกว่าหวือหวานะครับค่ะต้องดูนิดนึงโอเคอมตะต้นทุนไม่มีจะเก็งกำไรตัวนี้ค่ะจริงๆตัวอมตะเนี่ยถ้าถามโดยฟันดาเมนทัลเนี่ยก็คือมีสัญญาณดีขึ้นเราให้ตัวทาร์เก็ตไพรซ์ไว้ที่ 17.4 ก็ไม่ได้เยอะมากก็คือแถวนี้เหตุผลก็คือว่ายอดขายที่ดินส่วนใหญ่มันชอบมาดีช่วงปลายแต่ตอนนี้เขาเล่นกฎหมาย ECC ซึ่งทางรัฐบาลต้องส่งเสริมก็หวังว่าจะมีตัวของคนซื้อที่ดินเยอะตอนนี้หุ้นก็ทำนิวไฮอยู่ครับเพราะนั้นถ้ายังไม่มีผมว่ารอดีกว่าเพราะมันขึ้นมาสูงคือหุ้นไฮจากปลายปีเนี่ยเขาอยู่11 บาทเองตอนนี้17 บาทนะครับ
มันถ้ากับว่าคุณซื้อที่มันค่อนข้างจะสูงผมว่ารอดีกว่าหรือเปลี่ยนตัวอื่นไปเล่นดีกว่าครับโอเคสหการประมูลออกชั่นต้นทุน9.10 บาทค่ะตอนนี้7.75 บาทช่วง 2-3 วันเนี้ยลงเร็วลงแรงเลยไม่ทราบเหมือนกันว่ามีนัยยะอะไรที่เปลี่ยนพอดีเราไม่ได้ cover ตัวนี้นะครับแต่ดูแต่ก่อนเนี่ยเป็นหุ้นที่ลักษณะมีการรีบาวตลอดแต่เหมือนกับมีอะไรที่มันผิดปกติเหมือนกันก็ช่วงเวลาเหมือนลูกบอลนะครับเวลาลงแรงๆเราต้องยืนดูก่อนว่าจุดต่ำที่เขาจะรีบาวเนี่ยตรงไหนตอนนี้เท่าเป็นไปได้ก็มี 7.3 แล้วก็7บาทแล้วก็อีกทีก็ 6.8 ค่ะนั้นก็ต้องรอคือลงมาเนี่ยมันจะไม่ใช่ลงแบบเหมือนกับเราโยนลูกบอลลงมาแล้วลงทีเดียวมันจะเป็นลงแล้วซิกแซกอะลงแล้วก็เด้งลงแล้วก็เด้งค่ะข้อดีก็คือว่าตอนนี้มันห่างเส้น moving average 10วันเยอะๆเนี่ยโอกาสเด้งก็มีเพราะนั้นคนที่เล่นต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้เพราะว่าคุณกำลังเล่นในแนวโน้มขาลงอยู่ก็คือซื้อแถวเขาเรียกว่าแต่ถ้าปลอดภัยบางที่ที่ผมบอก7บาทก็ 6.8 ค่ะแหมต้นทุนตั้ง9.10 บาทนะก็ที่เรียนต้องดูพื้นฐานแล้วครับเพราะว่าเราไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นตัวต่อมานะคะRP ค่ะครับราชาเฟอรี่ต้นทุน8.70 บาทตอนนี้8.20 บาทนี่ก็ลงก็คล้ายๆกันแต่ว่าข้อดีคือมันมีไฮสูงขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้ามันยืนแถวไม่ต่ำกว่า 7.8 ได้ผมคิดว่ายังโอกาสลุ้นยังมีนะก็รอบนี้คนที่ผมมีการดูช่วงแรกก็8บาทก่อนก็แล้วกันค่ะถ้า8บาทยืนได้ก็โอเคจุดสต็อปร้อยคือ 7.8 ค่ะครับโอเคถัวได้ไหมคะตอนนี้ไม่ถัวครับโอเคเพราะว่าดูแล้วมันกำลังเทสรับสำคัญอยู่ครับอย่าให้หลุด8บาทก่อนคือ 7.8 เนี่ยตัวสต็อปแต่ซื้อก็ถ้าจะหลุดก็ต้อง8บาทค่ะโอเคสามารถครับสามารถต้นทุน14.02 บาทตอนนี้14.20 บาทก็เป็นคนที่ลงมาแรงปีที่แล้วไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่มีรีบาวรอบใหญ่รอบหนึ่งไปที่17 บาทแล้วก็ลงมาโลที่12 บาทกว่าค่ะเมื่อกี้ที่ผมเรียนไปมันเหมือนลูกบอลลงแรงๆแล้วก็เด้งใช่ไหมฮะแล้วมันก็กำลังลงใหม่ก็คล้ายๆอย่างนั้นคือกำลังรีบาวไปสูงสุดแล้วกำลังย่อลงมาก็เชื่อว่าแถว14.8จะเป็นแนวต้านสำคัญจุดสต็อปลอสคือถ้าหลุด13.7เนี่ยก็ต้องขายครับก็จะลงมาที่13บาทอีกครั้งงั้นต้นทุน14บาทก็ให้ตั้งเท่าไหร่คะ14บาทเมื่อกี้ที่เรียนก็คือว่าถ้ามีอยู่ตอนเนี้ยถ้ามันต่ำกว่า 13.7 ก็ต้องสต็อปลอสค่ะแล้วที่เหลือก็รอลุ้นว่าไปขายแถว 14.8 โอเคโอเคพูดถึงว่าที่หุ้นน้องใหม่ที่จะเข้ามาเป็นหุ้นลูกของ TPI Poly เนี่ยนะคะถามว่าเนี่ยเขาอะได้จองเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไอ้ตัวนี้ตัว TPIPP เนี่ยจะช่วยหนุนตัวแม่ TPI Poly ให้ขึ้นมาได้ไหมพอดีเราเป็นโคอันเดอร์ไรท์เหมือนกันคงตอบไม่สามารถเท่าไหร่โอเคครับถ้างั้นผ่านเนาะผ่านโถเสียดายไอลิงค์ค่ะครับไอลิงค์19.10 บาทแนวโน้มเป็นยังไงตอนนี้17.20 บาทงานอะไรทั้งหลายเนี่ยมันค่อนข้างจะเงียบจะเห็นว่างานหลายๆอันเนี่ยมันแบบชะลอเยอะหุ้นนี้ทำนิวโลเลยก็คือจากเดิมที่ขึ้นมาแรงๆนะครับเมื่อช่วงกลางปีถ้าเป็นอย่างเงี้ยสัญญาณก็คือซิกแซกลงซิกแซกลงมูฟวิ่งก็จะเป็นแนวต้านอันนี้มูฟวิ่งอยู่ที่ประมาณ 17.7 ครับแล้วมันก็จะมีโลใหม่เรื่อยๆโลที่เคยเห็นอยู่ช่วงนี้จะอยู่ที่16บาทอ่ะก็ลึกเหมือนกันก็ต้องดูฟันเดเมนทัลประกอบตัวนี้คือคุณประมูลเนี่ยต้องดูฟันเดเมนทัลว่ามันจะมีประมูลงานอะไรหรือเปล่าค่ะคือถ้าไม่มีมันก็จะลงเรื่อยๆครับค่ะครับต้นทุนต้อง19.10 บาทหนีได้ยังอ่ะจริงๆคุณประเภทนี้ต้องตามข้อมูลผมไม่แน่ใจพอดีไม่ได้ตามตัวนี้ด้วยค่ะแต่ว่าดูจากแพทเทิร์นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันลงมาเรื่อยๆแล้วมันก็ยังไม่มีสัญญาณวกกลับเลยพอไม่มีสัญญาณวกกลับก็ค่อนข้างจะตอบลำบากเพราะว่ามันต้องมีการปรับแต่ปรับไปแล้วรีบาวมันก็จะไปชนแถว18อีกอ่ะก็ไม่ผ่านอีกอ่ะก็เลยมองว่ายังต้องดูสัญญาณแต่หุ้นประเภทนี้เวลาได้งานปุ๊บมันจะวิ่งปุ๊บทีเดียวยาวมากก็ต้องถึงบอกว่าต้อง follow up ว่ามันมีงานอะไรที่เขาจะประมูลเร็วๆนี้หรือเปล่าค่ะไปลองไปเช็คข่าวด้วยนะคะใช่ECL ค่ะขอแนวรับแนวต้านก็เป็นหุ้นเด่นที่ขึ้นมาแรงช่วงที่ leasing บูมๆนะครับตอนนี้ก็ยังบูมอยู่นะครับแนวต้านก็คือมีไฮแถว 2.4 มันจะ 2.4 ก็จะเป็นจุดไฮเดิมแนวต้านเดินแนวรับอยู่ที่ประมาณ 2.1 แล้วก็2บาทครับค่ะโอเคเบม BEM ค่ะครับ7.60 บาทมีโอกาสขึ้นไหมคะ
เบมนะครับก็คิดว่าน่าจะยังมีอยู่นะครับแต่ว่าจะช้าๆหน่อยคุณประมูลนะครับแนวต้านอยู่ 7.7 ค่ะนะครับแนวรับอยู่ที่ 7.2 บาทนะครับต้องรอนิดนึงครับอ๋อแนวต้านแค่ 7.7 เองเนาะเพราะต้นทุน 7.60 คุณมันจะค่อยๆเงียบๆไปเรื่อยๆค่ะครับIT ค่ะ IT City ยังไม่มีรับได้ไหมคะตอนนี้ 3.80 IT City เนี่ยก็คือก็ออกข้างๆแล้วนะแนวต้านอยู่ที่ประมาณ 3.9 รับอยู่ประมาณ 3.7 ถ้าจะรับก็ยังมีโอกาสแต่ถ้าหลุด 3.7 ลงมาถึง 3.6 เลยครับก็ต้องพิจารณาพอดีไม่ได้ตามพื้นฐานมันแคบมากเลยนะเนี่ยคือบางตัวมันเขาเรียกครับแทบจะไม่มีวอลุ่มซื้อขายเลยครับครับตัวต่อมา BJ ชิต้นทุน5.38 บาทตอนนี้4.76 บาทรับเป่าเหมือนกันต้องดูว่ามีงานอะไรบ้างเพราะว่าจะเห็นราคาคล้ายๆกับไอลิงก์เมื่อกี้เลยค่ะก็คือโลมาเรื่อยๆก็ต้องดูว่ามีประมูลงานหรือเปล่าครับค่ะก็คงต้องถึงบอกหุ้นนิวโรปุ๊บจริงๆก็ต้องหาจังหวะขายไปก่อนค่ะตอนนี้ถามว่า V shape ไม่ต้องถ้าเป็นผมจะไปดูว่างานเขาจะประมูลได้เมื่อไหร่แล้วจะมีประกาศช่วงไหนถ้ามีโอกาสได้ก็รอซื้อแถวนั้นครับค่ะคุณผู้ชมถามถึงทัสโก้เราคุยไปเรียบร้อยแล้วนะคะรับได้พอรับได้ไหมคะตัวนี้ก็ที่เด็ดคิดว่ารับได้สัญญาณมันมีโอกาสฟื้นแต่ว่ามีจุดสต็อปลอสให้24บาทบาทตอนนี้แถวพยายามทำยืน25อยู่แต่ไม่ควรหลุด24โอเคตัวต่อมานะคะ BJC Berry Yuker ต้นทุน 4.5 บาท 83 สตางค์ถือต่อหรือว่าจะขายเล่นรอบดีตัวนี้ส่วนใหญ่จะออกข้างๆนะครับเหมือนกับว่าเป็นหุ้นหลักที่สถาบันเขาสนใจแต่ว่าระยะสั้นอาจจะไม่ได้มีโมเมนตัมบวกมากนะเขาแล้วยืนแถวประมาณ45บาท 45.5 ได้เขาคิดว่าแถวนี้น่าจะเป็นจุดสำคัญนะครับใครจะซื้อก็คงกลับไปรอซื้อแถวนั้นเพราะว่ากรอบก็คือข้างบนมันก็จะไม่ค่อยผ่าน51ก็เล่นอยู่ในกรอบ45-51หลุดปุ๊บก็ต้องขายครับโอเคก็ให้ต้านที่51นะคะแล้วก็45เป็นแนวรับครับแต่มันไปมาหรือยังเนี่ย51เคยไปมาแล้วนั่นน่ะสิช่วงมกราคมพาอันนี้ต้องรอลุ้นไป51ใหม่อีกรอบนึงแล้วก็อย่าให้หลุด50บาทใช่ไหมคะใช่เพราะจริงๆเป็นหุ้นที่เข้าใน MSCI อะไรพวกนี้นะแต่ว่าก็คือโดยโมเมนตัมที่บอกว่าช่วงที่เราติดไว้ทุกเนี่ยกลุ่มที่เป็นค้าปลีกส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบเยอะแล้วเป็นหุ้นกลุ่มที่ขึ้นแรงปีที่แล้วด้วยค่ะครับGPSC ต้นทุน36.50 บาทดูอะไรนะฮะ GPSC ค่ะ Global Power Synergy อ๋อ GPSC ค่ะก็ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นเรียบๆนิ่งๆฮะไม่ได้หวือหวาอะไรเวลาลงเนี่ยจะลงช่วงเดียวคือกลุ่มไฟฟ้าที่รายได้แน่นอนจะลงตอนที่ถ้ายูดอกเบี้ยมันสูงๆเนี่ยแล้วจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยหุ้นพวกนี้จะลงครับซึ่งที่ผ่านมามันเคยมีแต่ตอนนี้มันเริ่มไม่เห็นคือเรายังไงก็ไม่ขึ้นดอกเบี้ย คิดว่าน่าจะรีบาวไปแถว36บาทมากกว่าค่ะ แต่ว่าก็คงไม่เกินอย่างนั้นเท่าไหร่นะก็ต้นทุนเลยข้างต้นทุน36.50 บาทงี้ถั่วได้ไหมคะถั่วก็ได้ฮะแต่ก็คือได้แก็ปก็ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่ได้มีประเด็นอะไรเยอะๆแยะๆสำหรับ GPSC ครับค่ะคือไฟฟ้ามันก็นิ่งๆเนาะใช่เราให้แฟร์ไพรส์ก็ 35.5 ค่ะโอ้อ่ะลองพิจารณาดูโฮมโปรมาค้าปลีกอีกตัวหนึ่งขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้ 9.60 บาทครับตัวโฮมโปรนะครับยังติดตัวของแนวเขาเรียกว่ายังออกอยู่ในลักษณะที่ทางขาลงนะครับแนวต้านเขาอยู่ที่ประมาณ 9. จุดก็คือเกือบ10บาทค่ะแนวรับอยู่ที่ประมาณ 9.3 นะครับก็คิดว่ายังแกว่งอยู่ในกรอบนี้มากกว่าคือโฮมโปรจะเป็นหุ้นที่มีกรอบตลอดค่ะซึ่งตอนนี้ 9.3 จะเป็นจุดแนวรับสำคัญค่ะถ้าจะเบสก็แถว 9.3 ครับก็รับ 9.3 ไปนะคะBetter World Greenครับก็เป็นหุ้นที่คล้ายๆกับรอลุ้นข่าวเรื่องของการประมูลชีวมวลทั้งหลายแถว 2.8 บาทเนี่ยแนวรับหลักเลยค่ะไม่หลุดก็ยังถือได้ค่ะต้นทุน 2.24 อยู่ที่ประมาณ 2.40 บาทโอเคอย่าให้หลุด2.8 บาทแล้วก็ซื้อเพิ่มได้ไหมอ่ะจริงๆก็แล้วแต่คนชอบค่ะที่บอกแต่ว่าไม่ควรจะหลุดเพราะว่ามันยืนมาต้อง 2-3 เดือนแล้วถ้าหลุดเดี๋ยวอาจจะมีคนพิจารณาขายก็ได้ค่ะครับHTech ค่ะ Halcyon ขึ้นมาเยอะมากอันนี้ยังไม่มีนะนะครับราคาเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่โอ้โหแบบ
แล้วช่วงนี้ก็ขึ้นเป็น V shape แรงเลยค่ะก็ผมคิดว่าอะไรแรงๆเนี่ยอยู่ที่เราว่า follow ได้ทันไหมออกทันไหมเพราะว่า high 9.4 นะครับในช่วงของไม่กี่อาทิตย์เนี่ยอยู่แค่6บาทเองก็คือขึ้นมา3บาทแล้วปกติถ้ายอดตัวลงมาก็บาท50ก็น่าจะอยู่ประมาณ 7.5 ค่ะถ้าจะเล่นนะครับเทคนิคอลแต่ว่าอันนี้ต้องตามพื้นฐานอีกทีUnique Engineering รับเหมาอีกตัวหนึ่งต้นทุน19.70 บาทก็เหมือนกันรับเหมาทุกตัวเลยที่ผมเรียนไปแล้วว่าตอนนี้มันไม่ได้มีงานประมูลอะไรเยอะเพราะไปหลังคู่ก็เลื่อนออกไปก็คิดว่าตัวนี้น่าสนใจแต่ว่าจุดซื้ออีกทีอาจจะรอโลเดิมอยู่ที่ประมาณ 16.3 นะครับค่ะยิ่งได้ต่ำยิ่งดีแต่ตัวนี้น่าซื้อครับค่ะโอเคตัวไหนดี BCH บางกอกเชนฮอสพิทอลรับพยาบาลช่วงนี้ลงมาเยอะมากตั้งแต่ช่วงปลายปีนะครับก็อาจจะลิงก์กับตัวไอโอบามาแคร์ด้วยก็ได้นะครับที่เป็นเฮลท์แคร์ทั้งออริจินอลมันก็เลยลงในทิศทางเดียวกันเป็นตัวที่เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวนะครับเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเขายืนแถวเนี้ย 12.8 ได้ก็น่าจะ follow up แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยจะลงมาแถว12บาทค่ะก็ดูสักอาทิตย์หนึ่งครับว่ายืนได้ไหมถ้าได้ก็ซื้อแนวต้านนะครับมี 13.6 เบรกได้ก็ไปที่14บาทค่ะอันแรกครับตัวสุดท้ายเดลต้าค่ะก็เดลต้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็ขึ้นมาค่อนข้างจะพร้อมกันเราชอบฮาน่า KCE มากกว่านะแต่ว่าถ้าโดนจากเดลต้าแนวรับเนี่ยลงมาเทสเลย81ค่ะแล้วรีบาวต้องดูว่าผ่านมันคือแถวนี้เลย 85.5 ค่ะเพราะนั้นถ้าก็ให้เลือกอย่างนี้ถ้าพรุ่งนี้ดูอีกวันหนึ่งก็คือว่าไม่ผ่าน 85.5 ค่ะก็ขายคือยังไม่มีอะค่ะไม่มีก็รอแถว81ค่ะโอเคแล้วก็ 85.5 โดยประมาณเป็นแนวต้านแรกเฉพาะช่วงสั้นเฉพาะช่วงสั้นนะคะอ่ะหมดเวลาแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านพี่หนอมนะคะคุณถนอมศักดิ์สหรัตน์ชัยนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KT Simico ที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะพี่หนอมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ Set Index นั้นก็พยายามนะพยายามยืนอยู่เนาะ 1574.59 จุดบวกไป 1.08 จุดคือบวกมาได้แล้วล่ะแต่ว่ามันก็ซิกแซกยึกยักมากๆเลยคุณผู้ชมอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็รอลุ้นต่อแล้วกันนะคะส่วนพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะตอน 9.40 จนถึง 10.40 ค่ะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมกับทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13